โจรสกัดผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพแบรนด์การบูนจากแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสารกำจัดวัชพืชคู่พิชิตแกมิดแซงชั่นโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินครับหาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านท่านครับ02-117-2781-4ยกที่3มวยคู่เอกครับ120ปอนด์น้ำหนักที่ตั้งเอาไว้คู่นี้ครับมวยไทยไก่เดือยครับสูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นน้ำหนักเป็นเกณฑ์ครับ120ปอนด์เตะพามาแล้วครับผู้ชนะยกขึ้นแล้วยกซ้ายหดเข้ามาเอวายุคนละทีครับหมัด1 2มาหลอกได้หมัดครับแต่แข้งยกบังรอเลยครับไม่ดอกนี้ยังสาดเข้าไปครับขยับชิงจังหวะกันแล้วครับโอ้เตะขวามาครับบุญชนะเอกวายุเตะซ้ายคืนครับมาสิครับมาสิมาสิเตะขวาครับขวาโต้เอาซ้ายขึ้นไปครับแหมขวากับซ้ายโอ้พับในของเอกวายุนี่โดนเจาะบ่อยนี่แทบจะไหม้แล้วนะครับนี่แหละครับอีกอรรถรสแบบหนึ่งครับมวยเหลี่ยมมวยเชิงมวยฝีมือเจอครั้งก็ต้องชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบนะครับทั้งคู่ไม่ใช่มวยเข่าอาชีพครับวงนอกนี่ละชิงจังหวะมาขวาบุญชนะซ้ายโอ้เอกวายุโตไหวเหมือนกันนะครับคุณมาผมคืนขวามาเอาคืนครับซ้ายจะไปตอนไหนจู่ช้อนสองจังหวะครับเตะภาพในแล้วขึ้นบนนะซ้ายของเอกวายุอยู่ตรงนี้แล้วครับขวากับซ้ายซ้ายมาขวาคืนโอ้ดูข้างบนกับข้างล่างครับคิดพร้อมกันแต่คนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างก็ต้องสปีดกันอย่างนี้แหละครับมวยทรงเดียวกันอยู่ที่ว่าโดนต่อโดนและจังหวะใครจะยุบใครจะช็อตเตะซ้ายครับขยับโอ้ยเอาโดนแม่โดนฮุกซ้ายครับแม่แกว่งไปเล็กน้อยครับทางด้านของเอกวายุครับเอาละครับบุญชนะขยับเข้าหาครับเจาะล่างไปหนึ่งมาเสริมแล้วครับบุญชนะขวาชายโครงมันบางมันระวังตัวยากครับมวยคนละแบบออกแล้วโอกาสโดนสูงครับวงในดูบ้างครับวงในดูบ้างกดแขนไว้ครับคนละข้างบุญชนะยกป้องกันตัวตลอดตีไม่ได้ตีไม่ถนัดครับวงในกรรมการธีรวุฒิต้องแยกครับขวาซ้ายกับขวาอีกแล้วครับนี่มันช่วงปลายยกที่3มาคนละทีโอ้คู่นี้แผลบแล้วครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบโอ้มาคิดครับขวาสูงเลยนะครับส่วนเอกวายุตัดล่างจังหวะนี้ครับแม่โดนเคาะซ้ายครับมันคลอสสั้นๆครับแม่ซึมไปเล็กน้อยครับครับอย่าลืมนะครับโอ้จอก็จอคืนนี่ยก4แล้วครับท่านผู้ชมชัดเจนแล้วครับแต่ละดอกที่ออกมาของทั้งสองคนขวาของบุญชนะว่าลูกนี้ติยัดเข้าไปเลยฮะบุญชนะเป็นนักมวยที่เตะพับในครับเก่งมากครับเนี่ยครับครั้งที่แล้วนี่เพชรท่าเรือครับโอ้โหนี่โดนจนเดินแทบจะไม่ได้ครับครั้งนี้นี่เป็นเอกวายุครับนี่ครับเตะพับในแล้วครับเราพยายามโต้อยู่ครับโต้ซ้ายครับนี่ฮะเจาะหน้าแข้งเลยครับทีบเข้ามาบุญชนะโต้ทุกดอกเถียงทุกเม็ดโอ้ยหุกซ้ายครับลูกนี้ชัดเจนแล้วครับก้นจำเบ้าลงไปกรรมการต้องนับแล้วครับโอ้โหตาซ้ายนี่ดูเหมือนจะเกียงจะดับหรือเปล่าครับบุญชนะเอาขอไปครับเอกวายุครับมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับยกที่แล้วนี่ก้นเตี้ยไปเล็กน้อยครับแต่ว่าครั้งนี้นี่ถึงกับโดนนับเลยครับโดนนับ8ไปแล้วนะครับเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีเป็นจุดเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ฮะของมวยคู่นี้ฮะโดนนับ8แต่ว่ายังต้องประคองตัวครับจะปิดเกมครับบุญชนะจะโชว์ฟอร์มครับได้นับ8แต่ก็ไม่ยังต้องการผลงานต่อครับต้องการปิดเกมครับหาช่องที่จะปล่อยหมัดเด็ดต่อเก็บให้ได้ครับโอ้หมัดขวาครับโอ้ของฝากครับของฝากจากนครศรีธรรมราชครับขวาตรงโอ้ยซ้ายแกนี่แหมขวาตายซ้ายสลบจริงๆครับพิษสงรอบตัวก็ยังว่าครับตอนนี้ก็ถึงช่วงที่มีครบทุกอย่างแล้วนะครับร่างกายก็กลับมาดีครับประสบการณ์ก็มีครับครับในวัย26ของเขาถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตการชกมวยแล้วครับหน้าที่การงานก็มีแล้วครับรับราชการนะครับตอนนี้ยศ11นะครับ11บุญชนะครับสังกัดพบ พบ125หรือ125ครับ
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งคู่ครับทั้งเอกวายุก็ด้วยนะครับจบปริญญาโททำงานที่มอกรุงเทพธนบุรีครับชกมวยไปด้วยครับเป็นอาชีพเสริมไม่มีผ่อนไม่มีพอครับบุญชนะแม้ว่าตัวเองจะได้นับยกนี้ครับแต่ยังเป็นฝ่ายบีบเกมครับบีบเกมกระชับพื้นที่โตเข้ามาบ้างครับเอกวายุประคองเกมเพื่อให้ฟื้นก่อนหลังจากโดนนับ8ในยกนี้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาขึ้นครับก่อนหน้านั้นมีสัญญาณเตือนครับเอานี่ครับขวาตรงครับแล้วก็นี่ครับฮุกซ้ายครับยก3นี่ก้นเตี้ยไปเล็กน้อยครับยกนี้นี่ก้นจำเบ้าครับโดนนับ8ไปแล้วก็พยายามจะปิดเกมเร็วครับแล้วก็โดนขวาตรงอีกครับเอกวายุเห็นไม่บ่อยนะครับที่เอกวายุจะโดนนับหรือโดนน็อกครับโดนนับก็ยังถือว่าเห็นน้อยครับเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีคนนี้ครับแต่วันนี้โดนไปแล้วครับครับก็สังขารเป็นของไม่เที่ยงแล้วครับคุณป๋องมวยก็อายุมวยถือว่าเยอะครับหมายถึงตัวอายุเขายังไม่เยอะครับวัย25ย่าง26ถือว่าไม่เยอะแต่พูดถึงกระดูกมวยการกรำศึกมานี่ถือว่านานครับใช่ครับแล้วประกอบกับในช่วงโควิด-19 ที่แพร่ระบาดมายาวนานร่วม2ปีเนี่ยนักมวยบางคนก็กรอบลงเหมือนกันครับสภาพร่างกายแม้ว่าจะซ้อมมาดีนะครับนี่เป็นบทพิสูจน์หลังโควิด-19 ของมวยคู่นี้นะครับโดนนับ8ไปแล้วยกที่4จะเรียกคะแนนคืนยังไงครับกางเกงสีน้ำเงินเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีดูน่าโดนหมัดแล้วครับหมดซ้ายเข้ามาเตะเข้าติดนวมแล้วครับเสียงดังปุกเลยฮะอย่างกระเตะเป้าครับเป็นนักมวยที่ออกบัตรดีครับเตะซ้ายคือตอนนี้แข้งคงไม่จะพอไม่พอแล้วครับแข้งของเอกวายุหรือไม่ก็ต้องหวดก้านคอเลยครับที่เหลือเกมบนเวทีนี่มองหน้าก็รู้ใจกันแล้วครับสำหรับนักมวยว่าโดนนับ8ในยกที่4นี่ต่างฝ่ายต่างก็ดูครับทำหน้าที่ให้เต็มยกให้สมบูรณ์แบบแล้วครับด้วยหัวใจที่อยู่บนเวทีฮะพาทรหดสปิริตความเป็นนักกีฬาครับบนเวทีก็ต้องสู้กันให้มันสมศักดิ์ศรีนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมแต่ว่าต่างฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจบนะครับยกที่5ยกสุดท้ายก็ธงแดงชูขึ้นครับนั่นคือบุญชนะสจ.อวยพรศรีเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ